วงในเผยลีหน้าจังเครียดเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกเหตุดนแชร์คลิปบูลลี่อิงฟ้าคนวงในเต่าทีวีพููได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ลีหน้าจังได้โฟนอินเข้าไปในรายการหนกระแสว่าด่วนลีหน้าจังนอนไม่หลับเครียดเสี่ยงที่เส้นเลือดในสมองอาจแตกคาสืบเนื่องมาจากความเครียดเจอทั้งดราม่าฝั่งหวยออนไลน์ทิป24ล้านและดราม่าระหว่างเจ้าตัวกับนวัดอิสระไกลศีลที่ต่างฝ่ายก็ต่างออกมาตอบโต้กันไปมาพร้อมกับการออก รายการโหนกระแสล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากคนดูที่มีบอสนวัตและลีน่าจังโฟนอินเข้ามาในรายการก่อนที่เรื่องจะลามไปพาดพิงถึงอิงฟ้าวราหะจากการที่ลีน่าจังอ้างว่าอิงฟ้าเขารักฉันและฉันไม่เคยด่าอิงฟ้าเลยเจนนวัตต้องตอบแบบช็อตฟิลว่าผมถามอิงฟ้าแล้วเขาบอกว่าไม่ได้รักนะครับต่อมาใน Facebook ของนวัตได้ออกมาโพสต์คลิปที่ครั้งหนึ่งลีน่าจังเคยออกมาไลฟ์สดช่วงที่อิงฟ้ากําลังอยู่การประกวดซึ่งเป็น การด่าปุลลี่อิงฟ้าด้วยถ้อยคําที่หยาบคายและรุนแรงนําออกมาเปิดเผยโดยในคลิปลีน่าจังพูดว่าฉันสวยกว่าอิงฟ้าอิงฟ้าผิวไม่สวยรักแรก,ก็ดามจมูกก็ไม่สวยดูมันตอนหน้าสดสิตอนแรกมันตีฟา่าแต่เขาให้มันไปเปลี่ยนใส่วิกเพื่อสวมมงกูนีสวยกว่าอิงฟ้า x x x โดยทางบอนนััดได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าด่าแล้วบอกไม่เคยด่ามิสแกรนคำสุดท้ายขอดูดเสียงออกหยาบเกินสงสารอิง อย่างกล้าพูดอิงฟ้าเขารักชัดเพ้อโคตรรำคาญ